ใช่ไหมตอนนั้นนะคะกลางเดือนคนบันเทิงก็ได้เฮกันไม่น้อยค่ะหลังประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดนี้ดวงดีหลายคนเริ่มมาที่ขาประจำอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะถูกรางวัลเลขหน้า3ตัว036จำนวน3ใบค่ะก็พอยิ้มออกนะคะหลังจากที่พลาดมาหลายงวดด้านดีเจบุโกะนะคะก็ได้โพสต์ใน IG ส่วนตัวเรียกว่าเรียกคุณปุโกะสิคะ19นะคะพร้อมบอกว่างวดนี้มาปังจริงๆนักร้องสาวพันธ์วรการนะคะก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว19จำนวน4ใบด้วยด้านนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดานะคะก็ถูกเลขหน้า3ตัวจำนวน3ใบพร้อมแคปชั่นพี่ด้วนให้โชคแม่ขอบคุณนะด้วนส่วนที่หลายคนนะคะจับตามองหลังมีประเด็นไปก่อนหน้านี้ที่พิธีกรหนุ่มนะคะอย่างพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยท้าให้โชว์ลอตเตอรี่ก่อนหวยออกสำหรับเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้นะคะงานนี้เจ้าตัวก็ถูกเลขท้าย3ตัวจำนวน8ใบเป็นเงินกว่า 32,000 บาทพร้อมทั้งบอกว่ามีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะก่อนที่ผลรางวัลจะออกอีกด้วยค่ะตัวลอตเตอรี่ตัวลอตเตอรี่ตอนนี้กี่โมงบ่ายสามโมงสี่สิบใช่ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่จบนะดูเฟี้ยวๆไลฟ์สดก่อนแล้วเย้นี่อ่ะให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนนะเฟี้ยวฟ้าถูกจริงๆนะสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่ประกาศปิดรายการถ้าสมมติว่าให้คนไปได้ซื้อคงขี่มอเตอร์ไซค์กันหูดับตับไหม้กันพอดีเลยนะจ๊ะเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลยังประกาศไม่จบนะจ๊ะเพื่อนๆในนี้เป็นสักขีพยานแหววจางบอกว่าบ่าย 3:50 พี่อิมไลฟ์สดละจ้านี่780396เห็นก่อ2 237396เห็นก่ออ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วก็อย่าง540256 540256 198396เนาะแล้วก็540256เจ้าอย่าอย่าจะอะจะอะจะอะลา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 สีนี้เชื่อหรือยังล่ะว่าพญานาคมีจริงว้าปิดท้ายกันนะครับที่นักร้องลูกทุ่งสุนารีราชสีมาครับที่งวดนี้โอ้โหทุ่มทุนซื้อไปเนี่ยจีน่า มากกว่า 30,000 บาทนะฮะแต่พลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดายครับพร้อมให้สัมภาษณ์ครับว่าเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยก็ได้โพสต์ให้เห็นกันตลอดไม่ได้โชว์กันดราม่าอะไรทั้งนั้นเพราะถูกก็คือถูกไม่ถูกก็บอกไม่ถูกครับก็คือก่อนหน้านั้นคุณแม่ก็โพสต์อยู่แล้วมันมีอยู่ช่วงที่แบบถูก15 16งวดติดๆอะไรอ่ะช่วงนั้นก็โพสต์ตลอดนะคะก็แต่พอมาสัก6 7งวดหลังเนี่ยไม่ค่อยถูกก็เลยเงียบไปทีนี้เมื่อวันที่1มีนาถูกวันที่5มันก็เลยฮึกเหิมถึงงวดนี้ซื้อก็เลยโพสเลยจ้ะไม่ได้กลัวมามากเป็นดราม่าวันนี้พี่ซื้อไปอุดหนุนรัฐบาลไป 30,000 กว่าบาทจ้ะโอ้โหเฉพาะซื้อเฉพาะ53กับ35ซึ่งอายุของตัวเองนะแล้วก็11ปีเกิดของตัวเองแล้วก็1661อะไรเงี้ยเห็นก่อนหน้านี้มั้ยคะที่แบบมีคนออกมาดราม่าว่าดาราเนี่ยโพสถูกหวยตอนที่หวยออกตอนที่ออกแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็แล้วแต่พี่ไม่พูดดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่รู้เดี๋ยวพูดไปแล้วมันไม่ดีเมื่อก่อนหน้านั้นไปย้อนดู IG ได้เลยค่ะหรือใน TikTok ก็ได้จ้ะคุณแม่โชว์ตลอดอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ